ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กบิงจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับใครๆก็เคยรับประทานปักเปี๊ยะกันนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นปักเปี๊ยะสดก็ต้องเป็นของคาวปักเปี๊ยะทอดก็อาจจะมีไส้หวานบ้างนะแต่วันนี้คุณผู้ชมเดาไม่ถูกแน่นอนครับแต่รับรองรสชาติว่าอร่อยจริงครับสองซองใช่เลยเป๊ะจะบอกกับคุณผู้ชมว่าต้องเตรียมทำบุญไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ขั้นตอนในการทำบุญเนี่ยง่ายๆนะคุณผู้ชมพอใส่น้ำลงไปเสร็จตามสัดส่วนที่ระบุข้างหลังซองคุณผู้ชมเราก็จัดการเทลงไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นผงวุ้นอาก้ากลิ่นมะม่วงคุณผู้ชมทั้งสองซองนี้ปลาโลโบนะคุณผู้ชมครับคว้าปุ๊บหยิบได้ทันทีเป็นหม้อสแตนเลสสำหรับทำขนมเนี่ยสะดวกมากคุณผู้ชมครับเป็นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวม้าลายครับคุณผู้ชมเนี่ยดูสิใช้ตะกร้อสแตนเลสคนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดลอกหรืออะไรนะอันนี้มะม่วงเราก็จะคนอุ๊ยตายกลิ่นมะม่วงหอมจังข้างนี้ก็เป็นดอกไม้ไทยคุณผู้ชมขายดีดูสิคนกันมือเป็นระวิงเชียวเดือดแล้วเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยเทลงถาดครับแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ในอุณหภูมิห้องนี่แหละคุณผู้ชมประเดี๋ยวเขาก็จะทรงตัวก่อนที่จะประกอบกันออกมาเป็นปอบเปี๊ยะเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องเตรียมหน้าสำหรับหยอดไว้ก่อนแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะคุณผู้ชมเกลือเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนิดนึงแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตานะคุณผู้ชมคนตลอดเวลาพอใส่แป้งแล้วนี่ก็รอให้แป้งสุกเอาล่ะคุณผู้ชมเดือดแล้วใช้ได้แล้วแป้งสุกเราก็ปิดเตาแล้วก็คนต่อเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็เตรียมแผ่นแป้งแบบที่เรียกว่าใบเมี่ยงแบบนี้คุณผู้ชมก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำสลัดเราก็มาทำเป็นขนมหวานได้เราก็แค่จุ่มน้ำหน่อยนะเสร็จแล้วก็จัดการวางซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็วางกล้วยหอมสัก2ชิ้นถั่วแดงนิดหน่อยถั่วแดงต้มน้ำตาลนะคุณผู้ชมจะดูมันๆอร่อยกรุบกรับสตรอเบอรี่วางลงไปพอให้ออกรสเปรี้ยวแล้วก็ใส่วุ้นอันนี้เป็นวุ้นดอกไม้ที่เราทำไว้คุณผู้ชมจัดการหั่นเป็นชิ้นๆเวลารับประทานเสร็จแล้วก็จะเจอวุ้นหอมดอกไม้แล้วก็วุ้นมะม่วงเสร็จแล้วก็อย่าลืมนี่อุตายอุสาอันนี้ปลูกเองเฟื่องฟ้าดอกสวยๆระวังดอกไม้ไว้ข้างนี้อัญชันอันนี้ก็สีเจิดจรัสวางมุมหนึ่งพวงชมพูแล้วก็ชุบแป้งทอดกินกันได้เดี๋ยวนี้โอ้ยแล้วก็ดอกเข็มเอาจุกออกนะแล้วก็ลวกซะดอกเข็มข้างในไส้หวานนะเพราะตอนเด็กๆฉันก็ไปแอบกินอยู่ริมรั้วแม่ยังบอกเลยดอกเข็มฉันหายหมดเลยเวลาบานแป๊บเดียวเพราะฉันเป็นรูดมารับประทานหมดเลยคุณผู้ชมกุหลาบมอนนะจัดการห่อซะค่อยๆรูดไปคุณผู้ชมงานประณีตคุณผู้ชมอันนี้งานออเดอร์นอกค่ะแล้วก็ยังไม่เสร็จคุณผู้ชมขอโทษนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลืมค่ะมะพร้าวขูดเองจากมือแมวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้รสชาติยังขาดความหวานก็ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะน้ำตาลทรายผสมกับงาขาวตราข้าวทองจัดการคั่วซะแล้วก็ใส่ลงไปครุกให้เข้ากันเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็โรยค่ะถ้ามันกระเด็นหน่อยๆนะคะตามธรรมชาติยังไม่ได้ทำอะไรเลอะเทอะนะคะเดี๋ยวนี้เขาเป็นแฟชั่นแล้วก็อย่าลืมสิคะกะทิที่เราทำไว้คุณผู้ชมอ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับ2แม่ลูกเขามีเมนูพุดดิ้งเค้กมาฝากเห็นได้ข่าวว่าอร่อยอร่อยคุณผู้ชมรีบไปชมครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูโรสพุดดิ้งเค้กหรือเค้กพุดดิ้งกุหลาบมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นนมข้นจืดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และสีผสมอาหารสีส้มหยอดวุ้นไข่แดงเค็มลงในพิมพ์แล้วทำน้ำแข็งทรงกลมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่แล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วใส่วุ้นไข่แดงเค็มที่เตรียมไว้ลงในพิมพ์พิมพ์ละ2ฟองตามด้วยวุ้นไส้เปี๊ยะลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกชาเขียวชนิดผงชาผงสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือป่นนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทวุ้นชาเขียวลงในพิมพ์ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ประมาณ1/4ของพิมพ์ใส่วุ้นไส้เปี๊ยะลงตรงกลางแล้วเทวุ้นชาเขียวใส่ให้เต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูขนมปังหมูหยองจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังหมูหยองเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีทำขนมปังมีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก400กรัมคลึงกลมแล้วรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นทาด้วยน้ำพริกเผาให้ทั่วจากนั้นโรยพริกขี้หนูสับและหมูหยองม้วนขนมปังเป็นท่อนกลมปัดขนมปังเป็นท่อนยาวประมาณครึ่งนิ้ววางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อสุกแล้วให้นำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำซอสมะขามใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมน้ำตาลละลายเติมน้ำแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นทาซอสมะขามลงด้านบนชิ้นขนมปังให้ทั่วโรยหมูหยองหอมเจียววางช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ